ิธีชนะใจผู้ชายอินโทรเวิร์ตเนี่ยนะครับคนชอบถามมาเยอะว่าต้องทำอย่างไรนะครับอินโทรเวิร์ตเนี่ยเขามีโลกส่วนตัวของเขาสูงแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นเขาเรียกว่าคอมมิตเมนต์โฟเบียคือไม่อยากจะมีพันธะไม่ใช่ไม่อยากมีความรักนะอยากมีความรักแต่ไม่ชอบพันธะเพราะพันธะตรงนี้หมายถึงว่าเขาต้องเปลี่ยนชีวิตเขาไปทำตามอะไรสักอย่างนึงเช่นเดี๋ยววันเกิดต้องไปกับคุณปีใหม่ต้องไปกับคุณอะไรก็ต้องยังไงอะไรก็ว่าไปนะครับเขามีโลกเขาเรียกว่าเป็นบล็อกของเขาอยู่อะที่เขาอยากจะทำอะดังนั้นวิธีชนะใจเขาคือไม่ไปดีมานใส่เขาแต่เข้าใจในโลกของเขาเขาอาจจะ 2-3 วันทักหรือว่าโผล่มาเจอเราทีนึงอ่านไลน์อาจจะช้าหน่อยมันเป็นประเภทของคนแบบนี้แต่มันดูเหมือนจะไม่สนใจนะครับเหมือนพวกเจ้าชู้แล้วไม่สนใจเราอันนี้ต้องแยกให้ออกพวกนี้จะบ้างานโลกส่วนตัวสูงนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบมีเป็นแพทเทิร์นบล็อกๆนะครับแล้วก็ไม่เจ้าชู้อ่ะนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเจออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับลองไปเรียนคอร์สที่เบต้าเมลสัก1ทีแล้วคุณจะเข้าใจหลายคนนึกว่าเขาไม่สนใจเขาไม่ชอบแต่พอมาเรียนแล้วรู้สึกว่าอ๋อเป็นคนอีกประเภทนึงตอนแรกจะเลิกแล้วจนเลิกตอนนี้กลับไปคบจนกลายเป็นแต่งงานก็มีนะครับแล้วคุณจะอ่านออกกับพวกเบต้าเมลแบบนี้สนใจทักเข้าไปได้ครับ